กลับมาติดตามข่าวค่ำ NBT กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงการเดินหน้าทำงานตามนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสถานีซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้ช่องของรัฐเป็นสื่อกลางเพื่อจะสื่อสารกับประชาชนค่ะวันนี้นะคะก็มีการให้สัมภาษณ์จากทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินธุไพรได้บอกถึงการดำเนินการทำสถานีโทรทัศน์ซอฟต์พาวเวอร์ว่าเรื่องนี้จะนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อรองรับการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศโดยจะใช้สถานีโทรทัศน์ที่รัฐบาลกำกับดูแลอย่างช่อง NBT ของเราเนี่ยนะคะซึ่งต้องมีการหารือกับคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่11คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งแต่บอกว่ารูปแบบเนี่ยจะเป็นการปรับผังนะไม่ได้เป็นการตั้งขึ้นมาใหม่และมองว่าถ้าหากช่อง NBT to HD สามารถปรับเปลี่ยนรองรับซอฟต์พาวเวอร์ได้ก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นค่ะเรื่องทีวีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วยูทิไลซ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้ในการที่จะรองรับการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศคือพอเรามีการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะก็ต้องมีที่ที่ต้องปล่อยของมีที่ที่ต้องสื่อสารกับประชาชนทั้งในประเทศต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เล็งไว้ก็คือช่องที่เรากำกับดูแลอาจจะมีการมาหารือกันในรายละเอียดที่จะให้เป็นที่ในการขยายผลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งก็ต้องหารือหลายส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เองที่เขามี11คณะอนุว่าสาขาไหนที่น่าจะมี potential ในการที่จะดึงขึ้นมาก่อนหรือไม่อย่างไรรวมถึงก็ต้องหารือกับทางหน่วยงานที่เรากำลังดูแลกำกับดูแลค่ะอย่างเช่นช่อง NBT เองก็ตามเนี่ยที่จะดูว่ามีส่วนไหนที่จะมาปรับเปลี่ยนในการที่จะรองรับซอฟต์พาวเวอร์ได้บ้างส่วนการเตรียมความพร้อมในการจัดรายการนายกรัฐมนตรีพบประชาชนเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ลงตัวเรื่องรูปแบบรายการทางทีมงานก็กำลังหารือส่วนตัวเนี่ยถ้าถามก็คืออยากให้เป็นรายการที่แตกต่างจากการสัมภาษณ์ทั่วไปแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและได้ประโยชน์ส่วนจะเป็นรายการสดหรือว่าจะเป็นการบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้ก่อนเนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างพูดคุยเช่นเดียวกันคาดว่าภายในเดือนนี้น่าจะสามารถดำเนินการได้ค่ะ